อันนี้คือบาฮีที่กคำรลัังบจะเริ่มเก็คบรผัลบผลิตได้แล้วเนาะพี่หนึ่งตอนนี้อายุของเขาตั้งแต่ผสมเกสรมาถึงตอนนี้ได้อยู่ที่ร้อยประมาณ110 วันครับ110 วันเริ่มเข้าสีแล้วครับเริ่มสเขา้ามารสถีลองชเพริาะมว่าดูถ้ไาด้สุกของเขา100%ก็คือจะเป็นสีเหลืองครทัับ้งลูกเลยเนาะครับก็ถ้าหากว่าแก่จัดก็อยู่ประมาณ145 ถึง 150 วันไหนเดี๋ยวดูซิว่าถ้าสีประมาณนี้แล้วรสชาติจะเริ่มไปถึงขั้นไหนยังไงแล้วอันนี้คือความคือเนื้อของพันบาฮีขคองรัเนบื้อเยื่อเนาะครับถือว่าขนาดผลก็โอเคอยู่ไหนลองทดสอบรสชาติอันนี้ยังแก่ไม่จัดครับเวลาทานต้องทานทั้งตามความยาวเพตราามะว่คาวามบางยาทวีรสชาติหัวท้ายเขาจะต่างกันนิดงั้นเอาใหม่ทานแบบถูกต้องก็คือทานตามความยาวใช่มันจใะช่ได้รสชาติที่มันครเหัมืบอนบาลานซ์กันครับที่สุดแล้วตอนนี้อายุร้อยประมาณ110 วันเนี่ยแทบจะไม่ติดฝาดแล้วตอนนี้หวานนำค่ะครับแต่ก็มีฝาดบ้างแหละครับในความเป็นอินทผลัมแต่ทีนี้มันก็จะเบาบางลงไปเยอะละใช่ใชจ่นไปถึงแบบพอสุกเต็มที่แล้วจก็ำไจดะ้ไมว่่ามแบีบรสชาติแบบเด็ดขาดมากเรื่องครของับความหวานครับรสฝาดก็จะไม่มีอันนี้ก็ฤดูกาลที่จะไปเก็บหมายถึงว่าลูกค้าจะได้ชิมเนี่ยประมาณเดือนไหนนับจากนี้ไปเพราอะัว่นานอยู่ี้ตอนปลายเดือนพฤษภาเนาะครับใช่อันนี้ก็ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคมครับก็จะเริ่มออกสู่ตลาดแลค้รัวบใช่ครับก็มีบางส่วนก็ประมาณปลายมิถุนาก็สามารถเก็บได้หลังจากนั้นก็จะหมดชุดไปหรอือยังมีอยู่ไหมมันจะมีต่อเนื่องเพราะว่าตอนที่เราผสมเกสรน่ะมันไม่ได้ผสมพร้อมกันทีเดียวอ๋อไงครับมันจะทยอยออกได้เรื่อยๆก็ยาวไปจนถึงประมาณสิงหานู่นแหละถึงจะหมดจริงครับใช่ใช่หลังจากนั้นก็เตรียมต้นทำรอบใหม่ว่ากันไปใช่ใช่โดยสภาพพื้นที่ตรงนี้ครับกับพืชตัวนี้พี่หนึ่งต้องรับมือกับมันในเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยยังไงบ้างมันถึงยืนต้นมาได้ถึงขนาดนี้เรื่องน้ำอ่ะพืชทุกชนิดอ่ะผมว่ามันมีความสำคัญไม่ได้ถึงต่างแมกั้นเลยใช่ครับถึงแม้ว่าเขาจะมาจากทะเลทรายก็จริงแต่เขาขาดน้ำไม่ได้ต้องการจากประสบการณ์ของตัวเองเลยครับถ้าหากว่าเราให้น้ำเขาดีๆให้น้ำทั่วถึงอ่ะผลผลิตเขาก็จะออกมาให้เราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับวันหนึ่งอันเนี้ยต่อรอบอ่ะอย่างน้อยๆต้องมี200 ลิตรต่อ1 ครั้งที่ให้ถึงอายุตอนนี้พอๆกับปาล์มน้ำมันเลยเนาะ2 ลิตรต่อวันครับครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้ไม้ทะเลทรายที่คุณจะมาทิ้งๆคว้างๆได้ใช่ใช่ครับใช่ครับน้ำต้องถึงใช่ปุ๋ยก็สำคัญใช่ไหมครับใช่อย่างปุ๋ยผมก็จะใส่ช่วงแรกๆผมก็จะใส่ทุกอาทิตย์เพราะว่าหาค่าเฉลี่ยเอาเรามาแบ่งใส่ทีละน้อยๆเราไม่ได้ว่าเดือนหนึ่งใส่1 ครั้งแล้วก็อีกเดือนเขาใส่อีกครั้งแต่ของผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใส่อาทิตย์ละครั้งเราแบ่งใส่เอาครับสเต็ปของปุ๋ยก็เหมือนไม้ผลครับไปไหมหรือว่าอินทผลัมเขาจะมีปุ๋ยเฉพาะของเขาหรือสูตรที่ต้องตอบสนองกับเขาโดยตรงไหมคะครับยังไงบ้างตรงส่วนนี้ของผมอาจจะไม่เหมือนกับของที่อื่นของผมอาจจะไม่เหมือนของที่อื่นเพราะว่าของผมมันจะใช้สูตรของไม้ผลของบ้านเราก็จะใช้สูตรโยกหน้าโยกหลังตามทฤษฎีของท่านอาจารย์ดร.ระวีนั่นแหละครับอย่างช่วงบำรุงต้นเราก็ใส่โยกหน้าโยกหน้าก็หมายความว่าไอ้ตัวหน้าก็สูงครับ21-74อะไรเพื่อเอาโครงสร้างต้นก่อนใช่ไหมคะครับใช่ครับทีนี้ยังไงต่ออย่างพอเขาออกผลผลิตออกผลผลิตอย่างช่วงนี้ผมก็ยังใส่21-74อยู่ก็ยังเป็นสูตรยกหน้าอยู่ครับเพราะว่าจะของผมอ่ะก็จะไม่เหมือนให้เหมือนกับของคนอื่นผมจะไม่กลับมาเป็นโยกหลังแล้วจนกว่าจะเก็บผลผลิตเลยรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นพื้นตัวโยกหน้าเป็นตัวหลักใช่ครับของผมจะใส่ตัวโยกหลังก็ต่อเมื่อตอนที่เราสะสมอาหารครับสะสมอาหารช่วงเดือน
ฤศจิกาธันวามกราครับภายใน3เดือนนี้แล้วก็ใส่ยาวไปจนถึงลูกเขายังเล็กๆอยู่ครับจนผสมเกสรเสร็จกี่วันให้ครั้งหนึ่งนะคะพี่ของผมอย่างช้าก็ประมาณ10วันครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับแต่ปริมาณเราก็ของผมจะผสมน้ำใช้วิธีส่วนใหญ่แล้วผมจะผสมน้ำราดไปเลยครับของเราระบบตอนนี้ของผมตอนนี้ผมบรรทุกมารถ อันนี้ระบบน้ำนี้มันก็ยังอยู่น้ำหยดใช่ไหมตอนเล็กๆมันไม่ใช่นะใช่ๆตอนเล็กๆน้ำหยดนี่หัวผีเสื้อครับใช่ก็เรียกว่าน้ำหรือปุ๋ยก็คือต้องถึงใช่ครับต้องแบบเพียงพอจริงๆไม่ใช่แบบและอีกอย่างนึงมันเป็นพันธุ์พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยเนาะมันเหมือนเป็นพันธุ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับน้ำกับปุ๋ยครับในเรื่องของความสำคัญอีกเรื่องนึงได้เห็นว่าไอ้เรื่องผสมเกสรเนื่องจากระยะหลังเรามีการใช้พันธุ์เพาะเนื้อเยื่อความแม่นยำในเรื่องของการคัดเพศต้นเนี่ยคือเราชัวร์มาตั้งแต่สเต็ปเริ่มปลูกแล้วถูกไหมคะครับใช่ส่วนเรื่องของการผสมเกสรเราก็อาจจะอย่างของพี่หนึ่งเนี่ยเราใช้ละอองมาจากที่อื่นหรือว่าเรามีต้นตัวผู้ไว้ผสมเองภายในไร่เราด้วยครับของผมมีเกสรตัวผู้เองครับมีต้นปลูกเองใช่ครับก็ของผมอ่ะจะใช้เกสรของตัวผู้ที่ทานผลสดได้ของผมไม่ได้เอาเกสรที่ว่าผลแห้งหรือว่าอะไรพวกนี้มาผสมก็คือเป็นพันสายพันธุ์ที่ทานสดเหมือนกันครับใช่ครับอาจจะเป็นบาฮีที่เป็นเมล็ดไหมหรือว่าเป็นครับใช่ครับก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันครับใช่ครับ1ต้นตัวผู้ใช้กับต้นตัวเมียได้กี่ต้นของพี่ที่เนี่ยเริ่มแรกอยากดูว่าความคุ้มค่าตรงนี้มันเริ่มแรก1ต้นจะตามหลักที่คำนวณออกมาแล้วอยู่ประมาณ1ต่อ5แต่ณปัจจุบันน่ะผมสามารถผสมได้ถึง1ต่อ10เพราะว่าการชำนาญมันอยู่ขึ้นอยู่กับบัญชาน้ำชำนาญด้วยตอนแรกๆเราก็กลัวว่ามันจะไม่ติดแต่เราก็ไม่ต้องมาเด็ดออกเยอะแยะเลยครับเนี่ยครับสาเหตุที่ว่ามันบานเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยเพราะว่า1ก็คือผมไม่มีแรงงานผมก็เลยตัดอย่างช่อจันเนี่ยเวลาตอนที่เราผสมเกสรน่ะผมจะตัดออกเลยประมาณ 40-50% มันก็เลยบานเป็นกระโปรงปกติช่อเขาจะยาวลงมาอย่างนี้ถามว่าอย่างเงี้ยน่าจะสวยกว่าแต่เสร็จในนี้ผมไม่มีแรงงานที่จะต้องมานั่งปิดลูกเพราะว่าต่อ1เส้น1ระแงะเนี่ยครับเราจะไว้เต็มที่ไม่เกิน15ลูกจะได้ลูกใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใหญ่ใหญ่ถ้าเยอะกว่านี้ก็มันจำนวนเยอะจริงแต่ผลมันก็จะเล็กลงครับก็จะเล็กลงครับอันนี้ก็ได้อยู่ครับเป็นกระโปรงแต่ดูจำนวนผลต่อช่อแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับช่อนึงนี่น้ำหนักสักประมาณเท่าไหร่พี่หนึ่งตอนนี้ช่อนี้น่าอยู่ประมาณ 7-8 โลว้าวครับจะมีช่อใหญ่ก็อยู่ประมาณ10โลก็น่าจะมีแต่อันนี้น่าจะเกิน8โลช่อนี้ต้นนี้ก็ตีซะว่า80โลได้ไหมก็ประมาณนั้นได้น่าได้ครับฤดูกาลนี้พี่มีอย่างเงี้ยสักกี่ต้นที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวขายได้เนี่ยประมาณ250ต้นลูกก็ทรงประมาณนี้เลยเนาะครับก็ได้อยู่สถานการณ์ราคาปีนี้เป็นยังไงพี่หนึ่งเจอโควิดเจออะไรที่เป็นภาวะการค้าขายในตอนเนี้ยคาดคะเนว่าพอฤดูอินทผลัมออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีอุปสรรคไหมหรือเราขายออนไลน์อะไรยังไงไหมราคาปีนี้ผมว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่ากำลังการผลิตของเรามีแต่ว่ากำลังการซื้อไม่บอกตรงว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าอย่าเพิ่งเดาตลาดแบบนั้นเพราะว่ากระแสการขายออนไลน์ปีนี้มาแรงอยู่นะครับไม่แน่เหมือนกันนะพี่ครับความหวังตรงส่วนนั้นมันก็มีแต่ว่าจากการประเมินแล้วปีนี้มันหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับแต่อย่างกรณีลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ส่งทางโลจิสติกต่างๆก็โอเคอยู่ใช่ไหมคะส่งได้เนาะครับเพราะว่าปีนี้ที่เห็นหลายๆส่วนเขาที่เปิดราคาออกมาแล้วก็พอๆกับปีที่แล้วครับเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นปีนี้เริ่มต้นก็อยู่ที่450อ่าฮะก็จะมี450 550 650ที่เขาเปิดกันนะครับ
ส่วนไอ้ตัวโคเนซี่ก็ตั้งแต่900ขึ้นมันมีหลายสายพันธุ์ของเขาใบครฮับีเท่าไหร่อันนี้อันที่พูดมาใบฮีก็คือว่าเกรด A ก็คือว่าเกรด A จัมโบ้ก็อยู่ที่650ก็ราคาก็พอๆกับปีที่แล้วจัมโบ้นี่ไซส์ยังไงนะที่หนึ่งที่เขาคัดกันเราดูยังไงนะคะอย่างเงี้ยได้จัมโบ้ไหมเนี่ยไซส์แบบเนี้ยก็ถือว่าได้นะครับได้อยู่เนาะครับได้อยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยังจะโตได้อีกหน่อยนึงครับจนไปถึงเก็บเกี่ยวก็ใช่ครับได้อีกครับยังโตขึ้นได้อีกครับพอดีคำปีนี้น่าจะผลตอบรับโดยเฉพาะเรื่องของการขายออนไลน์ขับเคลื่อนทางสื่อโซเชียลน่าจะส่งผลอยู่น่าจะช่วยได้เยอะอยู่เพราะว่าเนื่องจากเราไปมาหาสู่กันไม่ได้เหมือนปกติเนาะครับมันก็ยากในการเข้ามาเยี่ยมชมทุกปีเราจะมีการเปิดชมสวนอย่างใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขายหน้าสวนเลยอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้ก็ดับปรับปรุงปรับไปตามสภาพ ใช่ครับนี่ก็มีหลายๆท่านขอเข้ามาก็ยังไม่เปิดให้ขอเข้ามา แต่ว่านี่มีคนมาเยี่ยมชมกับเราด้วยนะคะคุณแมนคุณหมวย มาแซมกันหน่อยไหมคะมาชิมหน่อยไหมอยากให้ชิมอยากขอฟังเอามาครับครับลองมาชิมดูครับนี่เราได้ชิมก่อนใครเลยนะเนี่ยใช่อายุยังไม่ได้นะครับเนี่ยส่วนนี้ปีที่แล้วก็มาชิมครับปีนี้เราเปิดศักราชฤดูกาลนี้สิว่าเดี๋ยวอีกเรามาช้าอีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนนี้เราอาจจะเสียใจเราอาจจะไม่ได้ชิมนะเดี๋ยวผมเดินให้ครับต้องขอชื่นชมเจ้าของสวนเลยนะครับเนี่ยโอ้ทำงานคนเดียวทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาถ้าในมุมของเราในฐานะผู้รู้เรื่องสื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ดูแล้วเนี่ยคุณพี่เขาถือว่าเป๊ะใช้ได้ไหมคะใช้ได้มีความรู้มีการจัดการที่ดีเพราะว่ามันเป็นของใหม่เนาะใช่ครับสำหรับบ้านเรามันถ้าไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้เลยไม่ขนขวายเลยไม่มีความพยายามมาในระดับนี้ผลผลิตออกมาในระดับนี้ผมว่าถ้าจะเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างนี้เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่เต็มเวลาด้วยเป็นเกษตรกรพาร์ทไทม์ที่แบบพอทำออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าต้องแบบสมรู้ประมาณนึงแหละใช่ครับก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับมันตลอดนานๆมาทีเราสามารถบริหารจัดการได้ประหนึ่งว่าอยู่ประจำอย่างเงี้ยก็โอเคต้องมีกลุ่มมีองค์กรที่มีองค์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะชิมกันช่วยเหลือแนะนำกันได้เราต้องชิมก่อนเอาหน้าอันนี้ถือที่สุดก่อนว่าคือน่าจะบ่งบอกเรื่องรสชาติเป็นไงคะหวานเนื้อดีนะนี่ขนาดยังไม่จัดนะครับครับใช่ครับนี่ยังไม่จัดนะครับดีเลยทีเดียวครับเนี่ยความปาดมีเรื่อยๆนะพอได้รู้ว่าเออมันมีอยู่แต่มันก็ความหวานจะนำมากกว่าครับของเขายังไม่จัดยังไม่สุกยังไม่ถึงช่วงระยะผลแก่เต็มที่แต่เท่าที่ผมได้ชิมแล้วนะไอตัวผลสดอะของประเทศไทยเราอะสู้ต่างประเทศได้สบายเลยลองมีโอกาสลองชิมดูครับของต่างประเทศอะที่เขานำเข้ามารสชาติไม่ได้แตกต่างเลยรสชาติเราดีรสชาติเราดีกว่าด้วยผมไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าความสดใหม่ครับคือหลายๆเรื่องมันล้วนเป็นปัจจัยเนาะคุณแม่เพราะมันมีหลายขั้นตอนในการจัดการเนาะใช่ครับต้นก็ขั้นตอนหนึ่งพอให้ต้องออกดอกก็ขั้นตอนหนึ่งการผสมเกสรนี่ก็งานใหญ่งานหนึ่งถ้าไม่ดูใช่ไม่เห็นเป็นทลายสวยๆแบบนี้แน่ใช่ครับไม่ทันก็เสียโอกาสก็ต้องข้ามไปอีกปีหนึ่งใช่เพราะว่าเขาจะให้ออกให้เราปีละหนครับเรื่องราคาเรื่องการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นไงบ้างคะพี่ถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าลูกค้าที่ว่าเคยซื้อของเราเมื่อปีที่แล้วก็คือว่าต่อเนื่องมา2ปี3ปีแล้วอันนี้เข้าปีที่4แล้วที่ว่าผมขายก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเดิมๆเขาก็โทรติดต่อมาหาเราว่าได้หรือยังออกหรือยังอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูหน่อยไหมคะพี่หนึ่งได้ผลผลิตระยะบางช่อก็ความเหลืองเยอะละก็ประมาณเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับเริ่มตัดออกขายแล้วเริ่มรับออเดอร์อะไรต่างๆหรือช่วงนี้ก็พรีออเดอร์ล่วงหน้าก่อนได้ไหมสามารถถามว่าสามารถพรีออเดอร์ได้ไหมถ้ามีความเชื่อมั่นอ่ะ
ก็สามารถเขาเรียกว่ายังไงอ่ะผลผลิตก็คือเห็นกันอยู่ใช่ถ้าว่าเขาเชื่อมั่นเราก็เชื่อใจเราครับประมาณนั้นครับถึงเวลาเราก็ตัดส่งได้ครับเพราะเราเป็นไร่เราไม่ไปไหนอยู่แล้วถูกป่ะครับใช่ครับพี่ในช่วงแล้งที่ผ่านมาเจอผลกระทบอะไรมั้ยช่วงแล้งถ้าหากว่าไม่ของผมอ่ะเจอผลกระทบก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องน้ำนี่แหละครับน้ำพอของเราที่เนี่ยปีนี้ไม่พอต้องบอกตรงเลยว่าปีนี้ไม่พอต้องว่าการที่เห็นลูกไม่ได้ติดทุกต้นนี่มีผลมาจากเรื่องน้ำด้วยใช่ครับอย่างต้นนี้เหมือนอันนี้ผมชะลูกใหญ่กว่าเมื่อกี้ไงอันนี้ผมลูกน้อยลูกไงมันก็เลยใหญ่อันนี้ผมเก็บของเก่าใช้เพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่แต่งเป็นพรีเมียมเกียรติใช่ไหมครับเนี่ยลองดูครับที่มีนะแยงชิมด้วยกันทำมาหากินชิมอาจจะได้ลูกค้าเขาจะได้มั่นใจว่าทำมาหากินอันนี้มันยังเขียวอยู่เลยนะผมว่ามันยังนั่นอยู่เดี๋ยวผมลองเปิดช่อนั้นเดี๋ยวปีหน้าต้องเปลี่ยนเป็นใช้ไซส์ XL แล้วครับเนี่ยครับค่ะต้นนี้เขาสีชมพูหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสุดจริงมันแล้วแต่จังหวะห่อครับนั่นมากจริงๆแล้วถ้าหากว่าอยากจะให้เขาสวยอ่ะต้องปล่อยให้ไอตัวก้านตัวช่อเขาให้ยาวๆหนึ่งอ๋อแต่ถึงว่าลูกมันใหญ่นะปิดได้เลยครับ1.5หิวไปเลยอ่ะไม่รู้จะเอาสเกลไหนมาเทียบให้ดูนะคะจริงจริงอยากเทียบกับเหรียญ10นะคะว่าเขาน่าทานมากแต่ว่าไม่มีเหรียญ10สวยระดับดู1.5ไปก่อนอันนี้คือเราจะแบบว่าหวานไหมลองรสชาติรสชาติพอได้ใช่ไหมอันนี้โอ้ดูสีประมาณนี้นะคะอันนี้ฝาดอยู่ฝาดนิดมันเหมือนต้องไล่สเต็ปไปอ่ะเป็นมิกเซอร์ของผมแต่ความหวานก็ยังคงปรากฏอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มของการได้สัมผัสเลยเพียงแค่ว่าอันไหนที่มีสีเขียวเลื่อนๆเยอะหน่อยก็อาจจะมีความฝาดบ้างแต่พอเหลือง 100% แล้วไม่มีคอนเฟิร์มได้ก็เราเคยทานมาแล้วเพราะว่าอายุเขายังไม่ได้ไงยังดูที่เนี่ยยังห่อไม่เสร็จเลยยังเหลือเยอะห่อไม่ทันไม่เยอะใช่ไหมคะพี่หนึ่งอะไรนะเหมือนเดิมเราจะเริ่มห่อกันจริงๆตั้งแต่ตอนจริงๆเริ่มห่อก็คือว่าเข้าเดือนจริงๆแล้วอายุของไอ้ตัวถุงเนี่ยจะอยู่ได้เต็มที่ไม่เกิน3เดือนเรามานับเอาไอ้ตัวถุงนี้ก็ได้งั้นเราก็ต้องเอาไอ้ปลายทางที่จะเก็บเกี่ยวเป็นตัวหลักแล้วก็นับย้อนมา3เดือนถูกมั้ยครับใช่ครับถุงห่อมันก็พอละแก้วก็เลิกใช้ไปเลยใช่ไหมคะก็ลดเลยใช่เพราะว่ามันใช้ได้แค่หนเดียวค่ะก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะผลยาวเก็บประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งเหลือง75%ตอนเก็บเหรอครับตอนเก็บตอนเราเก็บอ่ะต้องมี 90% ขึ้นครับใช่ครับเพราะมันต้องเผื่อเวลาไปอยู่ในเชลในที่เขาจะวางรอลูกค้าอีกใช่ไหมก็คือว่าตอนเราเก็บก็คือว่ารสชาติเขาต้องได้เลยไงครับจะ 90%
จะไม่เผื่อเหมือนกับพวกกล้วยพวกมะม่วงพวกผลไม้ชนิดอื่นใช่ใช่อันนี้ก็คือว่าตอนเราเก็บจากต้นเลยถูกครับแล้วไปอยู่ได้อีกแค่ไหนยังไงถ้าหากว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรห้างอยู่ในห้างหรือว่าเราแช่เย็นไว้ก็อยู่ได้ผมเท่าประสบการณ์ของผมอะอยู่ได้เกิน20วันแต่ด้วยความที่เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีมูลค่าสูงก็คงไม่ใช่ไปวางตามแผงผลไม้หรอกเนาะส่วนใหญ่ก็มันก็จะถูกขายหมดก่อนแล้วคนที่ซื้อไปเขาก็จะต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นหรือในห้องเย็นอะไรของแต่ละบ้านครับใช่ครับใช่ครับเวลาเขาซื้อไปเขาก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้เขาจะเก็บบางคนก็เก็บได้กินเป็นเดือนๆนี่แหละกำลังจะถามเลยว่าถ้าแช่ตู้เย็นไว้ลืมแบบอยู่ได้แบบเต็มที่เลยเป็นเดือนก็ยังได้อยู่ได้ครับแต่ว่าพอนานเข้าเขาก็จะเริ่มสุกรสชาติก็ไปอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นเองเนื้อเขาก็จะนิ่มครับถ้ามันนานเกินไปครับใช่ครับแต่ก็ยังถือว่าเก็บในสภาพที่เอาไปจากต้นแล้วได้เป็นเดือนนี่ก็ยังโอเคครับใช่ครับได้นานผลไม้อื่นใช่ครับก็เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพกระแสตอบรับใช่ใช่เนื่องจากราคาต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูงกลุ่มผู้บริโภคก็อาจจะในเบื้องต้นก็อาจจะเฉพาะกลุ่มสำหรับคนที่สนใจจริงๆหรือคนที่มีความรู้เรื่องพืชตัวนี้จริงๆก็ถึงจะตัดสินใจซื้อแบบไม่ลังเลใช่ครับคนที่แบบเอ้ยจดจ้องๆอยากชิมก็อาจจะลองใช่ครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วใช่ครับเท่าที่ผมขายมาส่วนใหญ่ที่ว่าตัดไม่ต้องถามอะไรเรามากเลยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นหมออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาเขามาเขาก็จะยกของเราไปเป็นจานๆเลยอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นอีกผลไม้ตัวหนึ่งที่ดูมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการปลูกการให้ผลผลิตในบ้านเราที่ไม่ได้แตกต่างไปจากแหล่งเดิมของเขาและในขณะเดียวกันกระแสตอบรับในเรื่องของการบริโภคผู้คนก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจในตรงนี้มากขึ้นครับแต่สำหรับในระดับแปลงคนปลูกเองต่างๆนานาที่จะให้เห็นผลผลิตออกมาอย่างที่พี่หนึ่งทำได้เนี่ยแน่นอนว่าความเข้าใจเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยอะไรต่างๆต้องศึกษาให้ดีเรื่องของการผสมเกสรอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้เรามีพันธุ์พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นทางลัดมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเนาะก่อนหน้านี้เราใช้พันธุ์เพาะเม็ดซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นเรื่องของเพศเรื่องของคุณภาพผลผลิตที่ผิดเพี้ยนไปจากแม่อะไรต่างๆอันนี้ทุกคนในยุคบุกเบิกแรกๆในบ้านเราเจอมาละใช่ใช่ใช่คนที่ว่าปลูกทีหลังเนี่ยถือว่าได้เรียนลัดแล้วขั้นตอนมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งสองแล้วครับอย่างผมนี่ก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ยังไงก็บอกเขาไปตามตรงเราก็ไม่ได้แม้มันยังไม่จบใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ใช่ใช่การนี้ก็ใช่ว่าจะบอกทุกคนได้ว่าต้องทำแบบนี้พออีกฤดูการถัดมามันก็จะตัวแปรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปการส่งผลกระทบกับต้นพืชตัวนี้ก็จะแตกต่างกันไปอีกเหมือนเรียนรู้ไม่จบครับใช่ครับแค่ต่างพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วครับนี่ครับน้ำประเด็นมันคายน้ำครับเนี่ยทำไมคะอ๋อมันร่วงสาเหตุ อยากเล่นสาเหตุก็คือว่าเกิดจากการคายน้ำคายน้ำเป็นธรรมชาติของมันหรือมีอะไรผิดปกติไหมคะพี่น้ำไม่ถึงหรือว่ายังไงใช่อย่างอื่นไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้ำเลยนะน้ำไม่พอเลยต้องสลัดบางส่วนออกเพื่อความอยู่รอดของอีกส่วนหนึ่งประมาณนั้นการเรื่องการเติมน้ำเติมความชื้นว้าวอันนี้สีแดงไหนดูหน่อยสวยงามเพิ่งจะแต้มสีมาเนี่ยน่ารักเชียวอันนี้แหละที่เห็นในเฟซใช่ไหมแดงเลยนะแป้งอินทผลัมผลสีแดงสันต้าเรียกพันธุ์อะไรนะครับคุณหนึ่งเนี่ยเหรอจำได้ไหมปลูกเยอะเกินสีสวยจ้ะมีแซมแซมข้าวสียังไม่ถึง8ยังไม่ถึง 70% นะครับเอาเลยครับดูสีที่มันจัดๆลองชิมดูยังไม่ตอบพี่แมนเลยจำได้ยังพันอะไรปลูกเยอะจัด
ยังจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่อัมเอสดาฮานขอไม่ได้ครับไม่ได้จำมือเลยอันนี้เราจะเทสสีแดงมาพี่แมนเรามาประชันวันนี้นิวนอร์มอลก็เลยหลุดหมดเลยเพราะว่ามาของกินตอนนี้เทสสีแดงกันอยู่นะคะสองคนว่าไงรสชาติต่างจากเมื่อกี้ไหมต่างต่างครับอันนี้จะหวานนวลกว่าแล้วผิวมันจะบางกว่าไหมครับจะหวานนวลแล้วก็ไม่หวานแหลมครับอันนี้จะกินแบบชิลๆสบายๆ สำหรับคนที่ไม่ชอบเต็มปากเต็มคำด้วยเนื่องจากมันทรงมันป่องๆมันเหมือนเนื้อมันเยอะขึ้นครับใช่อันเมื่อกี้มันจะเป็นทรงยาวๆเนาะไม่ค่อยกระด้างไม่ค่อยกระด้างรสสัมผัสดีขึ้นค่ะพี่หนึ่งพันเนี้ยเนื้อมันจะละเอียดกว่ารสก็ละมุนขึ้นมาอีกเป็นอีกสเต็ปนึงแต่ไม่มีฝาดเลยนะอันเนี้ยไม่มีฝาดเลยอันเนี้ยพอเขาสุกเต็มที่ก็คือสีจะเข้มเลยมั้ยเข้มใช่ใช่จะแดงเข้มหวานตัวนี้ราคาแพงกว่าไหมสูงกว่าราคาจะสูงกว่าสมมุติจะอร่อยกว่าจริงเนี่ยเหรอคนในที่วันก่อนเห็นสอสอกินซอสจีนอร่อย